ยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยวันนี้จะมานำเสนอกีฬายกน้ำหนักขั้นพื้นฐานเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับที่เราจะไปรู้เกี่ยวกับยกน้ำหนักขั้นพื้นฐานนะครับเราก็ต้องอบอุ่นร่างกายเตรียมความพร้อมก่อนครับขั้นแรกยืดตั้งแต่ข้างบนครับเสร็จยืดจากข้างบนเสร็จก็ยืดส่วนข้างล่างนะครับเสร็จแล้วเราก็ยืดเกี่ยวกับถ้ายกหนักนี่ต้องใช้ข้อต่อเยอะต้องยืดเกี่ยวกับข้อต่อครับเราเริ่มเกี่ยวกับรู้เกี่ยวกับยกหนักขั้นพื้นฐานเลยนะครับเอาท่าแรกครับสแนทครับท่าสเนียนี้ต้องจับกว้างนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดึงหลังนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไฮพูลอันนี้เขาเรียกว่าท่าสเนียนแล้วนะครับเราเปลี่ยนเป็นท่าที่สองเลยนะครับท่าคีนแอนเจิร์กท่าคีนแอนเจิร์กต้องจับแคบครับเอาเริ่มครับคล้ายกันกับท่าสแนนนะครับแต่จะเน้นแบบยกแขนขึ้นไม่ใช่เหมือนน่าจะเป็น2จังหวะนะครับท่าคีนแอนเจิร์กแต่ท่าสแนนจะเป็นจังหวะเดียวพอจะรู้จากยกน้ำหนักขั้นพื้นฐานนะครับก็ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ